ผู้คนพูดเหมือนกันหมดเลยครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องมีไอ้คำว่า new normal หรือว่าเป็นความปกติใหม่ผมอาจจะถูกต่อว่าหรือโจมตีผมไม่เคยเชื่อในคำนี้นะครับสำหรับผมไม่มีคำว่า new normal Exclusive Speech โลกหลังโควิด -19 ในมุมมองของสุประชัย พนิชภักดิ์อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเป็น new normal เนี่ยก็คือพวกเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับท่านจะเชื่อเหรอครับว่ามนุษย์อย่างเราธรรมดาเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์สังคมเนี่ยพอเราเริ่มยับยั้งการระบาดได้เนี่ยเราจะไม่กลับไปคุยกันใกล้ๆดึงมือมาหากันกอดกันโดยเฉพาะในยุโรปในประเทศอื่นคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่าได้มาบอกผมบอกว่าการเว้นระยะการอะไรต่อมีอะไรใช้ช้อนคุณใช้อะไรตัวอะไรไม่มีหรอกครับทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมผมเห็นวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดทุกครั้งวิกฤตเร็วๆอันที่ล่าสุดเรื่องซัพพลายเมื่อสักประมาณ 2007-2008 สักประมาณ10กว่าปีมาเนี่ยเราต้องคุมการธนาคารใหม่อย่าให้มีการไปเก็งกำไรอย่าให้ทำ derivative อย่าให้ทำไอ้พวกซัพพลายที่มีคุณภาพต่ำๆอย่าให้คนถูกหลอกโดยระบบการเงินซึ่งพยายามทำแต่ความรวยเข้าหาระบบการเงินไม่ได้ช่วยเอาการเงินไปช่วยการพัฒนาโลก12ปีหลังจากนั้นเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะต้องเปลี่ยนความคิดมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำมาแล้วตั้งหลายๆปีมาผมอยู่ที่สหประชาชาติเราก็พูดกันเรื่องโลกร้อน10กว่าปีก็พูดกันทุกวันเรื่องโลกร้อนเรามีสัญญา108สัญญาเรื่อง climate change เราเคยพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดคนมาหลายครั้งมันเปลี่ยนไม่สำเร็จผมอยากให้ท่านที่พอมีเวลาตอนนี้ไม่มีอะไรทำก็ลองอ่านหนังสือที่ดีๆบางเล่มหนังสือของ Professor Daniel Kahnemanเป็นนักสังคมวิทยาจิตวิทยาแต่ไปรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แต่แกมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อ Think Fast and Think Slow คิดเร็วและคิดช้าเขากลับเป็นนักจิตวิทยาสังคมวิทยาที่มาสอนนักเศรษฐศาสตร์ว่าสิ่งที่เป็นทฤษฎีของคุณนะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเหตุมีผลเนี่ยมันไม่จริงหรอกมนุษย์เป็นสัตว์ที่เข้าข้างตัวเองเข้าข้างเพื่อนฝูงเข้าข้างกลุ่มเพื่อนมาบอกว่ายังไงหุ้นตัวนี้ดีแทนที่ผมจะไปหาข้อมูลเฮ้ยพวกเขาบอกว่าดีผมซื้ออะไรหุ้นนี้มีน้อยนักที่เราจะหยุดเราคิดช้าเพราะฉะนั้นเรื่องที่2ของผมก็คือว่าไอ้ new normal เนี่ยพูดกันไปเถอะครับจะให้สวมหน้ากากระยะห่างระวังล้างมืออะไรต่ออะไรพวกนี้ไอ้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาความสะอาดอยู่แล้วโลกต้องเปลี่ยนมากกว่านั้นอีกเยอะแยะเลยครับโลกต้องเปลี่ยนมากกว่านั้นอีกเยอะซึ่งมันยากที่จะเปลี่ยนในเรื่องของอุปนิสัยของมนุษย์และพฤติกรรมในการที่เราทำมากินทุกวันนี้คนเนี่ยมนุษย์เนี่ยจำนวน 7-8,000 ล้านคนในขณะนี้เนี่ยเราต้องกินอะไรมากมายยิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นเรายิ่งไปลุยตัดต้นไม้ตัดป่าถางดินถางอะไรหมดสัตว์ป่าทั้งหลายซึ่งเคยอยู่ในถ้ำในภูเขาในต้นไม้เราถางตัดหมดครับสัตว์ป่าพวกนี้ทั้งหลายหนีเข้ามาอยู่ในเมืองเข้ามาอยู่ในฟาร์มมาอยู่ในไร่ในนามากินอยู่กับสัตว์ที่พวกเราเลี้ยงมากินสู่กับสัตว์พวกเราเลี้ยงอยู่กับหมูสุกรกับวัวกับอะไรต่ออะไรมาอะไรอยู่ในบ้านเราชายคาเราแล้วสัตว์ที่ร้ายที่สุดที่เป็นตัวที่ติดเชื้อรุนแรงที่สุดก็คือค้างคาวเป็นตัวที่มีไวรัสอยู่ทุกประเภทอยู่ในนั้นก็มาติดกับพวกนี้แล้วก็มาติดต่อเราจะไปกินหรือไม่กินค้างคาวก็มีอยู่แล้วแล้วโลกนี้มีอยู่แล้วแล้วยังมีอยู่อีกเราต้องเรียนรู้สักทีว่าเวลานี้เนี่ยที่เราเอาแต่เจริญเติบโตโตแล้วเราวัดทุกทีว่าปีนี้มันจะโตปีที่แล้วโต 3-4% ปีนี้จะติดลบ 3-4% อยู่ไหวไหมมันอยู่ได้ครับลืมคิดไปเถอะครับเรื่องโตกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมบอกจริงปีนี้ไทยจะโตติดลบ 5% หรือ 10% เราเคยมันแล้วมันไม่ทำให้เราตายแต่ถ้าเผื่อคนเราตายเสียชีวิตเราตาย